ถ้าเราติดตามสถานการณ์พม่าอย่างต่อเนื่อง<ม>เรื่องหนึ่งที่เราเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจับตาแต่ก็มีสถานการณ์ที่เมวดีมาเป็นเรื่องใหญ่แทรกเข้ามาก่อนเนี่ยนะครับ<ม>ก็คือมาตรการของรัฐบาลทาหารพม่าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับพลเรือนเป็นทาหาร<ม>ที่เราบอกต้องจับตาเนี่ยเพราะว่ามาตรการที่ว่านี้รัฐบาลทาหารพม่าประกาศออกมาว่าจะเริ่มปัดฝุ่นบังคับใช้ การบังคับพลเรือนเป็นทหารอย่างเป็นทางการในช่วงหลังสงครามแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานออกมาเป็นเป็นระยะนะครับว่ารัฐบาลทหารพม่าได้เริ่มกระบวนการในการเรียกเกณฑ์บังคับพลเรือนเป็นทหารตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามด้วยซ้ําปรากฏว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีรายงานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการบังคับเกณฑ์พลเรือนเป็นทหารของรัฐบาลทหารพม่าที่เป็นการเก็บข้อมูลโดยศูนย์ศึกษากิจการและความขัดแย้งของพม่ารายงานชิ้นนี้แม้ว่า ตามหน้าปกเนี่ยจะระบุว่าเป็นรายงานลงวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเพิ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นวงกว้างเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับรายงานนี้เป็นรายงานการประเมินเกี่ยวกับกฎหมายการบังคับเกณฑ์ทหารของรัฐบาลทาหารพรมพม่าโดยเป็นการประเมินจากทั้งกลุ่มเป้าหมายภูมิภาคและการตอบสนองของสาธารณะจัดทาโดยศูนย์ศึกษากษาิจการและความขัดแย้งของพมา่านะครับ รายงานฉบับนี้เน้นการเก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆในพม่าที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบังคับพลเรือนเป็นทหารมีการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เปิดเผยเองโดยรัฐบาลทหารพมาา่ารวมไปถึงใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปสอบถามชาวพาม่าแบบสุ่มในพื้นที่ต่างๆจำนวนรวม2,500คนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และท่าทีของพวกเขาต่อมาตรการบังคับพลเรือนเป็นทหาร โดย2,500แบบสอบถามที่ส่งไปเนี่ยมีผู้ตอบกลับมามากกว่า800คนซึ่งก็ถือได้ว่าครอบคลุมพื้นที่174เมืองใน14รัฐและภาคทั่วประเทศพมา่ารายงานชิ้นนี้ระบุว่านับตั้งแต่มีการประกาศปาศัดฝุ่นกฎหมายเกณฑ์พลเรือนเป็นทหารนั้นก็มีความคืบหน้าเรื่อยมาจนกระทั่งช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีผู้เข้าเกณฑ์ชุดแรกถูกเกณฑ์ทหารและถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนฝึกทหาร15แห่งทั่วประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแม้รัฐบาลทาหารพรมาร่าจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ว่าผู้จัดทำรายงานชุดนี้ใช้ข้อมูลบนพื้นฐานของภาพถ่ายและเนื้อหาที่มีการเปิดเผยต่างกรรมต่างวาระผ่านเทเลกรมของรัฐบาลทาหารพรมาร่าพบว่าโรงเรียนฝึกทาหารแต่ละแห่งที่มีพลเรือนถูกส่งไปฝึกทาหารนั้นน่าจะมีผู้ที่ถูกส่งไปฝึกบางแห่งเนี่ย ถูกส่งไปไม่ถึง200คนแต่ว่าโรงเรียนฝึกทหารบางแห่งมีคนถูกส่งไปเพื่อฝึกทหารเกิน500คนซึ่งก็ทำให้ประเมินได้นะครับว่าผู้ที่เกณฑ์ทหารชุดแรกน่าจะมีจำนวนประมาณ5,000คนเป็นตัวเลขตามที่รัฐบาลทหารพรม่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเรียกเกณฑ์กำลังคนให้ได้รอบละ5,000คนหมายความว่าการเรียกเกณฑ์รอบแรก5,000คนได้ตัวเลขตามที่รัฐบาลทหารพรม่าต้องการแล้วแต่ถึงอย่างนั้น ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพื้นที่การฝึกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพื้นที่ควบคุมของฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าและอาจเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายชาติพันธุ์ยังไม่สามารถตีได้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของรัชสานภาคเอราวดีและก็ภาคยางกุ้งเช่นเดียวกับการตรวจสอบการเรียกเกณฑ์ทาหารนะครับที่แม้ตามกฎหมายจะบังคับใช้ทั่วประเทศแต่ว่าในการบังคับเกณฑ์ทาหารตามความเป็นจริงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบกิจ,จกรรมการเรียกเกณฑ์จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีฝ่ายต่อต้านครับ โดยอาจมีวิธีการเรียกกำลังพลหลากหลายรูปแบบที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการจับใบดำใบแดงแต่ก็มีกรณีของการโฆษณาโน้มน้าวให้มีพลเมืองนั้นอาสาสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองและมีรายงานการบังคับเกณฑ์ทหารด้วยการใช้กำลังหรือว่าการบังคับเกณฑ์ทหารที่ผิดกฎผิดระเบียบไปจนถึงรายงานการลักพาตัวชายชะการที่เข้าเกณฑ์ เพื่อบังคับเกณฑ์ทหารในหลายพื้นที่ด้วยนะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่านับตั้งแต่รัฐบาลทาหารพมาร่าประกาศปัดฝุ่นกฎหมายบังคับพลเรือนเป็นทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาน่าจะมีคนพมา่าอย่างต่ำหนึ่งแสนคนที่พยายามหนีการถูกบังคับเกณฑ์ทหารครับย้ํานะครับว่ารายงานชิ้นนี้ให้ข้อมูลว่าน่าจะมีคนพมา่าย่างต่ำหนึ่งแสนคนที่พยายามจะหนีการบังคับเกณฑ์ทหารเพราะ ข้อมูลที่ระบุเป็นตัวเลขใส่ในรายงานชิ้นนี้ได้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เท่านั้นเป็นข้อมูลตัวเลขที่ยืนยันได้เท่านั้นแน่นอนนะครับตัวเลขที่ยืนยันได้ก็ถือได้ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งและยังมีตัวเลขที่ยังยืนยันไม่สามารถตรวจสอบหรือหาแหล่งยืนยันได้อีก ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งด้วยรายงานชิ้นนี้แจกแจงแบบนี้ครับว่าหลังรัฐบาลทาหารปัดฝุ่นกฎหมายบังคับพลเ,เรือนเป็นทาหารปรากฏว่ามีคนพมา่าเข้าร่วมกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มให้ความช่วยเหลือผู้แปรพักจากทาหารและตำรวจพมา่สาส่งใบสมัครขอเข้าร่วมจำนวนอย่างน้อย13,000คนนีครับโดยกลุ่มที่ว่านี้เนี่ยเดิมทีเป็นกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่หนีทัพหรือว่าแปลพักจากกองทัพ หรือว่าการเป็นตำรวจพมา่าแต่ว่าพอรัฐบาลทหารพมา่าปัดฝุ่นการบังคับพลเรือนเป็นทาหารนั้นก็มีการขยายความช่วยเหลือมาถึงพลเรือนที่มีความเสี่ยงถูกบังคับเกณฑ์ทาหารด้วยปรากฏว่าพอมีการปัดฝุ่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีพลเรือนขอเข้ากลุ่มให้ความช่วยเหลือผู้ที่แปรพักต่ําำตที่เป็นตัวเลขยืนยันได้หนึ่งคนเลยขณะเดียวกันมีตัวเลขเท่าที่ตรวจสอบได้นี่นะครับว่ามีพลเรือนพม่า จำนวนหนึ่งที่มีความเสี่ยงถูกบังคับเกณฑ์ทหารก็เลยตัดสินใจไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลยไปสมัครเป็นกองกําลังฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารปรากฏว่าตัวเลขที่ยืนยันได้มีอย่างน้อย2,000คนซึ่งก็เชื่อได้ว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะมากกว่านี้นะครับ นอกจากนี้รายงานชิ้นนี้ยังรวบรวมข้อมูลความพยายามหนีการถูกบังคับเกณฑ์ทหารด้วยวิธีอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราเห็นเมื่อสักรู่นเนี่ยแหละครับก็คือความพยายามในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยหลังจากการที่รัฐบาลทหารพรมาร่าป,ปัดปัดฝุ่นกฎหมายบังคับเกณฑ์พลเรือนเป็นทหารน่าจะมีผู้ที่ไปยื่นขอวีซ่ามาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการหนีการถูกบังคับเกณฑ์ทหารเนี่ย ต่ำๆสองหมื่นคนมีความพยายามในรูปแบบอื่นๆที่ถูกนำมานับรวมด้วยนะครับก็อย่างเช่นความพยายามในการไปทดสอบภาษาเพื่อให้มีคะแนนภาษาแล้วเป็นเอกสารประกอบในการเดินทางออกไปอยู่นอกประเทศอาหร่าอย่างกรณีนี้ก็มีการยกตัวเลขของผู้ที่ไปสอบภาษาเกาหลีที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสอบมากถึงอย่างน้อย64,000คนเป็นต้น รายงานชิ้นนี้ระบุว่าถ้าดูสถานการณ์ภาพรวมแล้วดูเหมือนกลุ่มอายุที่รัฐบาลทาหารพมา่าต้องการเรียกไปเป็นทหารมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่กลุ่มอายุประมาณ24ถึง30ปีนะครับ24ถึง30ปีถ้านึกภาพตามแบบคนไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่อาจจะกำลังจะจบจบใหม่หรือว่าผู้ที่เพิ่ง เริ่มต้นเข้าทำงานกลุ่มนี้แหละครับดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มที่รัฐบาลทหารพรมาร่าพุ่งเป้าเป็นพิเศษในการเรียกเกณฑ์ทาหารซึ่งรายงานชิ้นนี้ตั้งสมมุติฐานด้วยนะครับบอกว่าที่คนอายุกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกเรียกเกณฑ์ทาหารอาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลทหารพรมาร่าต้องการดึงคนกลุ่มนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนหนุ่มที่มีแนวโน้มไปอยู่กับกองกําลังฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามาอยู่กับกองทัพเสียก่อนเลย รรงงานชี้ว่าชาวพม่าที่อาจมีปัญหาทางเศรษฐกิจคนที่อาจจะมีรายได้น้อยหรือคนที่อาจจะไม่ได้รับทราบข่าวสารมากนักก็เป็นคนอีกกลุ่มครับที่รัฐบาลทหารพม่าตั้งเป้าบังคับเกณฑ์ทหารเป็นคนกลุ่มแรกๆขณะเดียวกันรัฐบาลทหารพม่ายังใช้วิธีจัดตั้งกองกําลังซึ่งเริ่มมีกระบวนการจัดตั้งกองกําลังของฝ่ายรัฐบาลทหารพม่ามาตั้งแต่ช่วงกลางปี2022แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้วิธีหลอกล่อ รูปแบบอื่นๆด้วยเช่นเรื่องของการหลอกสมัครงานในตำแหน่งพนักงานเฝ้าประตูพนักงานถือกระเป๋าพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วการสมัครงานที่ว่าจะนำไปสู่การบังคับไปเป็นทหารของพมา่านี่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับย้ำนะครับว่ารายงานชิ้นนี้ระบุได้แค่ตัวเลขอย่างต่ำของผู้ที่พยายามจะหนีการเกณฑ์ทหารในพมา่า ที่มีตัวเลขระบุมีหลักฐานสามารถยืนยันได้อยู่ที่อย่างน้อยหนึ่งแสนคนนี่คือตัวเลขอย่างน้อยนะครับ <t shortcuts> ก็พุ่งไปถึงหลักแสนแล้วตัวเลขจริงมากกว่านี้แน่นอนมากกว่านี้หลายเท่าและอาจจะมากกว่านี้เป็นสิบเท่าก็ได้เห็นได้จากสถานการณ์ในประเทศไทยผมคิดว่าหลายคนถ้าติดตามข่าวเราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าคนพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในประเทศพม่าเป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทุกระดับชั้นเลยนะครับเราเห็นข่าวตั้งแต่คนพมา่าที่หนีข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเพื่อหวังที่จะมาหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มแรงงานเราเห็นไปจนถึงภาพของแรงงานทักษะกลุ่มนักศึกษาในพมา่าคนที่มีปริญญาตรีปริญญาโทมีการศึกษาในพมา่า ที่เข้ามาพยายามหางานทำในประเทศไทยก็เห็นภาพนั้นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราเห็นภาพของคนพมา่าผู้มีอันจะกินคนร่ำรวยที่ปรากฏการซื้อคอนโดในกรุงเทพมหานครในสัดส่วนราคาคอนโดที่ค่อนข้างสูงเพื่อย้ายตัวเองและครอบครัวจากประเทศพมา่าที่กำลังมีความไม่สงบเกิดขึ้นทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจมาอยู่ในประเทศไทย พูดง่ายๆคือคนพม่าทุกระดับชั้นกำลังออกจากประเทศของตัวเองและหนึ่งในประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆก็คือประเทศไทยนะครับนั่นก็คือคำถามที่เราชวนคุยกันในวันนี้นะครับทุกคนคิดว่าประเทศไทยควรจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อดูแลควบคุมจัดการคนพม่าที่กำลังเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในตอนนี้ ทั้งในเชิงของการทะลักข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายทั้งในเชิงของคนที่มาหางานทํำหรือในเชิงของคนร่ำคนรวยจากประเทศพมา่าที่ต้องการย้ายประเทศมาอยู่ที่เมืองไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมาตรการบังคับพอราเรือนเป็นทหารผลกระทบที่ตามมา ก็คือคนพมา่าย้ายออกจากประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าข้อมูลสงสถิติไปดูบริษัทอสังหาริมทรัพย์เราเห็นข้อมูลที่เห็นแล้วเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆเราไปดูข้อมูลตามแหล่งการสมัครงานก็จะเห็นภาพคนพมา่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยหรือถ้าเราไปดูข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทางชายแดนก็จะเห็นคนพม่าที่ทะลักเข้ามาจํานวนมากเหนกันนี่คือสถานการณ์ในพม่าวันนี้ที่มารวบรวมให้ฟังกันนะครับสำนักข่าว today Make tomorrow today